เราเริ่มที่การเยียวยาก่อนที่สุดเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีมีมตินะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สปช.ส่วนหน้าที่เชียงรายรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะแม่สายมาไทยเร่งต่อไฟฟ้าเข้าบ้านเรือนประชาชนสาธารณสุขเพิ่มยารักษาโรคขณะเดียวกันการเยียวยาก็ตกลงมีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดิมจะต้องมีกี่วันได้ 9,000 อีกกี่วันได้ 7,000 หรือกี่วันได้ 5,000 ตกลงปรับเกณฑ์มาเป็นให้ 9,000 ต่อครัวเรือนทั้งหมดเพราะเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงค่ะแล้วเดี๋ยวหลักเกณฑ์นี้จะเข้าครม.สัปดาห์หน้านะคะขณะที่ท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องอุทกภัยเมื่อวานนี้ที่เชียงรายฝนตกหนักและปรากฏว่าตั้งแต่สายเลยท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายหน้าหมอเรย์แม่ฟ้าหลวงน้ำท่วมครับท่านผู้ชมเที่ยงครึ่งสมาคมสิริกรเชียงรายบรรเทาสาภัยต้องจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเรือเข้าไปให้ประชาชนขนย้ายทรัพย์สินคือช่วยเหลือคือน้ำท่วมตั้งแต่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบริเวณตลาดฟ้าไทยค่ะของอำเภอแม่ฟ้าหลวงนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ในเวลาต่อมาทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิเพชรเกษมต้องเข้าไปช่วยอพยพประชาชนเป็นภาพแบบนี้รวมถึงนักศึกษาบาลัยแม่ฟ้าหลวงออกจากพื้นที่ประสบภัยนี่ใช้วิธีเอาเชือกขึงเนี่ยค่ะและให้ประชาชนเนี่ยจับเชือกแล้วเดินไปตามทางฝ่ากระแสน้ำไปขึ้นเรือของเจ้าหน้าที่ยังหนักอยู่นะครับนี่ระลอกใหม่อย่างแท้จริงนะอยู่ในอำเภอเมืองนะครับแถวแถวหน้ามอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นภาพมุมสูงแบบนี้โอ้โหอ่ะนอกจากตัวเมืองท่านผู้ชมมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซ่านพับพลาที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเฟซบุ๊กท้องถิ่นนิวท่านผู้ชมเห็นรถนั่นไหมเห็นรถนั่นไหมค่ะนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยซ่านพับพลาทางไปดองช้างที่ดอยช้างที่เชียงรายคำแนะนำก็คือห้ามใช้ถนนเด็ดขาดที่อ่างเก็บน้ำนะครับให้เลี่ยงเส้นให้ไปเส้นเก่านะครับแม่สายเมื่อวานนี้นำเสนอไปท่านผู้ชมแม่สายยังหนักที่สุดอยู่ณขณะนี้ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อเช้าวานที่ฝนตกใช่ไหมระดับน้ำก็กลับมาเพิ่มกลางดึกที่ผ่านมาผมข้ามมาเลยบริเวณก่อทรายบิ๊กแบ็กบริเวณริมคลองก่อทรายแตกอีกน้ำไหลเข้าไปในซอยเกาะทราย14นะคะเมื่อคืนเนี่ยชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เร่งอุดดินกันเนี่ยค่ะนี่คือแม่สายก็ต้องลุ้นระทึกกันต่อนอกจากกรณีที่เชียงรายมาที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมแม่อายปริมาณน้ำในห้วยสูงขึ้นท่วมถนนและสะพานเส้นทางช่วงสะพานแม่น้ำแม่สะพานน้ำแม่สาวอำเภอแม่สาวอัตบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และนี่เป็นภาพอะไรเป็นภาพที่แม่อายเชียงใหม่เพจสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำเตรียมเก็บหรือย้ายของขึ้นที่สูงเพราะว่าเนี่ยคลิปถ่ายตอนเที่ยงนี่คือมวลน้ำป่าก้อนใหญ่แดงขุ่นกำลังบ่าลงลำน้ำนะคะโอ้โห